ราก็ยังอยู่กันที่ accessory สำหรับดูบอท MG 400กันนะคะเราก็มาถึง product ตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะคะนั่นก็คือ mini electric gripper ค่ะซึ่งเป็น servo type นะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตัว gripper ตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยMusic licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพรีวิวโปรดักต์เจ้าตัว Mini Electric Gripper นะคะซึ่งเป็นแบบ Servo Type นะคะจะบอกว่า Gripper แต่ละตัวนะคะก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไปนะคะผู้ใช้งานจะต้องดูความเหมาะสมสำหรับงานที่เราจะนำไปใช้นะคะก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ product ตัวนี้นะคะก็จะแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็หรือว่า inbox เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะที่ ESR หรือว่าช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะที่ข้างล่างหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอของสินค้าตัวอื่นนะคะก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนนั้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ